รองศาสตราจารย์ดร.สิริเดชบุญแสงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือสจล.นะครับเปิดเผยว่าวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงทางสจล.เป็นหน่วยงานของคณะที่ทำงานร่วมมือกับทาง CP ในการช่วยออกแบบระบบตรวจสอบคุณภาพและใช้เครื่องมือวัดการตรวจคุณภาพวัสดุที่ผลิตหน้ากากอนามัยโดยนำระบบเทคโนโลยี AI นะครับมาใช้ในกระบวนการผลิตหน้ากากเข้ามาช่วยตรวจสอบคุณภาพให้หน้ากากปลอดภัยและมีความเหมาะสมกับการใช้งานคุณภาพดีเช่นส่วนประกอบของหน้ากากหูคล้องหน้ากากเหล็กกดจมูกซึ่ง AI จะทำให้ชุดประกอบหน้ากากอยู่ในตำแหน่งที่มีความเหมาะสมและก็ปลอดภัยนะครับซึ่งขณะนี้โรงงานหน้ากากอนามัยของ CP เองได้เดินหน้าก่อสร้างมาจนถึงขั้นตอนที่เริ่มมีหน้ากากอนามัยที่สามารถจับต้องได้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการทดสอบทดลองก็ตามทางนี้เพื่อให้ได้คุณภาพที่เพียงพอก่อนจะเริ่มเดินเครื่องผลิตหน้ากากอนามัยจริงเพื่อแจกฟรีให้กับคนไทยอันเป็นการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนในสถานการณ์โควิด-19ในขณะนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นผลงานจากโครงการวิจัยการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้านการบูรณาการระบบเพื่องานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์นะครับสำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0โดยรองศาสตราจารย์ดร.สิริเดชบุญแสงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับได้เป็นหัวหน้าโครงการภายใต้การสนับสนุนโดยสกสว.นอกจากนี้ผลงานวิจัยของโครงการดังกล่าวยังได้รับการตีพิมพ์ลงใน RSC Advanced ของประเทศอังกฤษในระดับ Q1 อีกด้วยนะครับ